วัดผลเพื่อนำไปใช้พัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปนะคะสำหรับเว็บไซต์อะค่ะที่เราทำบล็อกหรือทำเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กลุ่มออเดียนซ์ของเราเข้าไปดูบางทีมันอาจจะวัดผลยากอาจจะต้องมานั่งคำนวณเองอะค่ะว่าเฮ้ยกลุ่มที่เข้ามาดูอะแล้วเงินที่เราใช้ไปอะมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันอาจจะวัดยากหน่อยเพราะตัวเลขเราจะต้องเอามาคำนวณเองใช่ไหมคะแต่สำหรับโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มอะค่ะอย่างเช่น Facebook เองก็ดี Facebook จะมีระบบหลังบ้านหรือว่าอย่างเช่น Facebook Business นะคะหรือ Facebook Ad Manager Back End ตรงนี้ค่ะเราสามารถนำมาใช้ในการวัดผลได้ว่าเงินที่เราสเปนไปคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งแบ็คเอนด์ตรงเนี้ยมันวัดค่าให้เราได้เลยคิดตัวเลขให้เราได้เลยทันทีสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel Sheet ได้โดยที่เราไม่ต้องนำตัวเลขมาคำนวณได้เองนะคะแล้วก็ของแถมค่ะสำหรับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดของแถมที่อยากจะแนะนำทุกคนนะคะหากว่าตอนนี้ใครใช้ Facebook Twitter Instagram อยู่ในการทำการตลาดฝ้าอยากให้ลองใช้ Hootsuite ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ตัวต้นๆเลยที่นักการตลาดต่างประเทศนะคะเขาใช้ในการเป็นตัวช่วยที่ใช้เป็นตัวช่วยในการโพสต์จัดตารางหรือว่าเป็นตัวช่วยในการวางแผนเรื่องคอนเทนต์นะคะส่วนลำดับต่อมาก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าบัฟเฟอร์ค่ะอันนี้ก็จะมีจำนวนคนใช้งานลงมาน้อยหน่อยแล้วก็จะเป็นสปอนซ์โซเชียลค่ะ3ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวถ้าหากว่ากำลังทุกคนในที่นี้กำลังทำการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียอยู่ลองนำไปใช้ดูนะคะซึ่ง Hootsuite ตรงนี้มันมีตัวฟรีอยู่ค่ะก็ลองนำไปใช้ดูต่อไปค่ะคอนเทนต์แบบไหนถึงจะเรียกว่าดีนึกออกไหมคะต้องเป็นคอนเทนต์แบบไหนกันเลยค่ะคอนเทนต์นั่นหรือว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอะค่ะมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่ได้เป็นคนกำหนดนะคะแต่คนที่กำหนดว่าจะดีหรือไม่ดีคือออเดียนซ์ทาร์เก็ตและผู้ฟังของเรานั่นเองอย่างที่ฟ้าบอกไปในตอนแรกนะคะการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการที่เราพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเพราะฉะนั้นคุณค่าที่เราได้รับอะค่ะเกิดจากการที่ผู้รับกำหนดก็คือออเดียนซ์ของเราเป็นคนกำหนดนั่นเองว่าคอนเทนต์ของเราจะมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะแล้วคอนเทนต์จะสั้นหรือจะยาวแบบไหนมันดีกว่ากันใครตอบได้บ้างคะแบบสั้นหรือแบบยาววิดีโอต้องเป็นวิดีโอที่สั้นๆหรือว่าแค่30วิพอหรือยาวสัก1ชั่วโมงจะเป็นเทคก็ต้อง100คำหรือว่าจะแค่300คำดีนึกภาพออกไหมคะแบบไหนดีกว่ากันคอนเทนต์จะสั้นหรือจะยาวอันนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มออเดียนซ์ของเราเหมือนกันค่ะถ้าหากว่ากลุ่มออเดียนซ์ของเราเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถรับรู้อะไรได้ในช่วงเวลาที่ยาวๆไม่ชอบอะไรยาวๆไม่ชอบอะไรที่ต้องใช้เวลานานๆในการดูเ
ว่ากลุ่มออเดียนส์ของเราอะค่ะชอบอ่านชอบเสพสื่อชอบข้อมูลชอบชอบเสพอะไรที่มันให้อินฟอร์เมชันเยอะๆเป็นข้อมูลอินฟอร์เมทีฟอันนี้ค่ะสามารถยาวได้ไม่ว่าจะเป็นเทคหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ดีสามารถทำให้มันเป็นคอนเทนต์ที่ยาวได้นะคะสิ่งสำคัญในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีความจริงใจให้กับออเดียนส์ของเรานะคะถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ใช่ลูกค้าของเราเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับที่ตัวจริงของเราไม่ใช่แฟนคลับตัวยงของเราแต่ให้ขอให้สร้างคอนเทนต์ออกมาที่มีความจริงใจกับออเดียนส์ของเราให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะรีเทิร์นหรือกลับมาเป็นลูกค้าของเราก็ได้หรือวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเป็นสาวกตัวจริงของแบรนด์เราก็ได้ทางใดทางหนึ่งอะค่ะที่ออเดียนส์ของเราจะกลับมาให้ผลประโยชน์กับเรานะคะขอให้วันนี้เราให้ผลประโยชน์กับเขาไปก่อนให้ความจริงใจกับเขาไปก่อนหนึ่งนาทีโอเคส่วนข้อผิดพลาดนะคะคนที่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนแล้วก็จะโพสต์ทีเดียวเยอะๆโดยที่ไม่มีความต่อเนื่องเลยในที่นี้ใครเคยเป็นบ้างคะคิดว่าลงไปทีเดียวเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่าการทำคอนเทนต์ไม่ต้องมีการวัดผลค่ะแต่ที่จริงแล้วการวัดผลสำคัญมากๆเพราะว่าเราสามารถนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ออกมานำไปใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปได้นะคะบางแบรนด์อยากให้มีคอนเทนต์ค่ะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพไม่อยากลงทุนไม่อยากสเปนเงินแต่ว่าขอบอกก่อนเลยว่าการสร้างคุณค่าให้กับคอนเทนต์นั้นสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายความเข้าใจผิดของหลายๆคนค่ะคือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำเสร็จปุ๊บจะได้ผลตอบรับปั๊บอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะคะขอให้คิดไว้ก่อนเลยว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้กินผลแต่วันใดวันหนึ่งที่มันเติบโตขึ้นมาแน่นอนค่ะทุกคนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีโอเคค่ะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะหมดเวลาของฟ้าแล้วเหลืออีกตั้ง2หัวข้อที่ไม่ได้พูดแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะใครที่อยากจะได้สไลด์อะค่ะฟ้าจะมีทางทีมงานจะมีสไลด์ให้นะคะซึ่งในสไลด์จะมีทั้งเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็อีก2หัวข้อที่ฟ้าไม่ได้พูดทุกคนสามารถเอากลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเปิดดูต่อได้ค่ะซึ่งในเรฟเฟอเรนซ์น่ะจะมีทั้งข้อมูลที่ฟ้านำมาใส่ในสไลด์แล้วก็เป็นส่วนที่ข้อมูลบางอย่างที่ฟ้านำมาอ้างอิงแต่ไม่ได้เอามาใส่บนสไลด์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงของ Q&A ค่ะเป็นช่วงตอบคำถามมีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมเอ่ยUh-huh.
คำถามที่เมื่อกี้ฟ้าได้รับมานะคะก็คือการที่ทางบริษัทไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกไปยังไงให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยการที่สินค้าเป็นกลุ่มไฮเทคมากๆเลยนะคะคำแนะนำของฟ้าค่ะด้วยการที่ลูกค้าอาจจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่ฟ้าอยากแนะนำคือลูกค้าของเราอะค่ะเว็บแรกที่เขาอยากจะซื้อของของเราอะเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์อิโมชันมาก่อนหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลที่จะเอามาควักเงินในกระเป๋าของตัวเองแล้วจ่ายสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปควรจะกระแทกใจคนหรือให้เป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าซึ่งตรงเนี้ยค่ะฟ้าอยากจะให้คุณค่ะอยากจะให้เจ้าของแบรนด์ศึกษาเรื่องCustomer Journey ดูนะคะ Customer Journey เป็นขั้นตอนเป็นเส้นทางของลูกค้าค่ะว่าก่อนที่เขาจะมาซื้อของก่อนที่เขาจะมารู้จักแบรนด์ของเราอ่ะเขาผ่านขั้นตอนไหนมาก่อนขั้นตอนแรกอะค่ะคือ Brand Awareness ในการสร้างคอนเทนต์นะคะให้เรารู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่ากลุ่มออเดียนซ์ของเราให้มากพอตอนนี้ฟ้ายังไม่แน่ใจว่าสินค้าของเจ้าของแบรนด์หรือว่าเซอร์วิสของเจ้าของแบรนด์นะคะไฮเทคขนาดไหนไฮเทคถึงขั้นไหนหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าประเภท IT อะไรประเภทนี้หรือเปล่า Health โอเคlike Apple Watch something ก็ประมาณนี้ด้วยครับมีสมาร์ทวอชด้วยครับมีเป็นน้ำแร่นะครับพิเศษน้ำแร่พิเศษที่สามารถผสมได้ไฮโดรเจนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้ฟังว่าเป็นไฮโดรเจนเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเป็นอันนี้เทคโนโลยีทั่วไปเป็นพุชดิจิทัลเป็นไรไงบ้างจะได้เขาดีไว้เขาเข้าใจด้วยค่ะคือกลุ่มทาร์เก็ตอะค่ะการที่เรารู้จักกลุ่มทาร์เก็ตของเรามันสำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าฟ้าคิดว่ากลุ่มทาร์เก็ตที่จะมาสนใจสินค้าประเภทไฮเทคแล้วเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วแหละที่จะต้องมารู้จักกับแบรนด์เราอะค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าอยากให้คุณเจ้าของแบรนด์นะคะลองศึกษาเรื่อง Customer Journey ดูพี่เขาต้องขออภัยด้วยนะคะหมดเวลาของฟ้าแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆ